สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมฟลุ๊กสไลซ์สปาร์คเองนะครับวันนี้เราก็ไปอยู่กันในเกมบายครับลัคกี้บล็อกกันอีกแล้วนะฮะโอเคก็ห่างหายกันไปอาทิตย์เลยก็ว่าได้ใช่ไหมเจ้ากระต่ายใช่โอเคก็วันนี้นะครับเราก็จะมาเปิดลัคกี้บล็อกดาวอังคารนะครับมาสู้กับบริดจ์วอร์มหรือว่าหนอนใต้สะพานนั่นเองนะฮะแต่ว่าหนอนใต้สะพานในวันนี้จะไม่ใช่หนอนกระดึบกระดึบเหมือนเดิมนะฮะจะเป็นหนอนเรียกว่ามนุษย์หนอนใต้สะพานได้ไหมเพราะว่ามันมีรูปร่างลักษณะเหมือนมนุษย์มากแต่ว่ามันเป็นหนอนนะมันมี2ขามันยืนได้งั้นผมเรียกว่ามนุษย์หนอนใต้สะพานละกันนะฮะโอเคก็ก่อนที่เราจะไปเล่นไลคิบ็อกกันเนี่ยก็อย่าลืมกระทืบไลค์คลิปนี้ถึง 1,000 ไลค์นะครับเกิดใจหรือเกินไปนะฮะเกิดใจหรือเกินไปนะผมโอเคมาเลยฮะมาวันนี้นะครับเราจะเปิดทั้งหมด2กองนะฮะไม่พูดเยอะมันเจ็บคอนะเราเปิดกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาอันนี้น่าจะทุบแล้วได้ของดีนะครับถ้าจำไม่ผิดแต่ว่าเราไม่มีพิกแอคมาบล็อกอันนี้ก็เหมือนกันวางไว้ก่อนอะไรเนี่ยเล็กจิ้งนะครับมาอะไรไม่รู้ฮะเล็กจิ้งเป็นกางเกงครับผมแอปเปิ้ลไดมอนด์อันนี้เก็บไว้กินครับวัดยามฉุกเฉินนะฮะเหล็กน้ำยาอะไรเนี่ยมาอ๋อกินแล้วได้บัฟนะฮะแต่ผมไม่กินนะทิ้งเลยแล้วกันเพราะว่ามีสปีดแล้วก็จำบูทนะครับซึ่ง2 อย่างนี้มารวมกันผมว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะลำบากในการเล่นนะครับถ้าสปีดอย่างเดียวก็ได้อยู่แต่ว่าขอเป็นสปีดที่แบบว่าพอดีแล้วกันนะฮะไม่ใช่แบบว่าวิ่งเร็วแบบอย่างกับเดอะเฟดอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะฮะโอเคได้เราได้หมวกอัลติเมทมาเฮลเมทมาแล้วครับคุณผู้ชมโอ้มาถึงก็ได้ดาบแล้วเว้ยเอเลี่ยนบลัตเตอร์นะแล้วก็ได้ทุนเอ้ยได้คืนทุนตัวเองมา4บล็อกนะครับโอ้โหเอาจริงป่ะผมบอกเลยว่ากองเดียวก็อยู่เว้ยอันติเมตมาแฮมเมอร์โอ้โห OP ซอสเลเวล1อู้นี่ขนาดเลเวล1อ่ะเนี่ยถ้าเป็นเลเวล2เลเวล3มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยเฮ้ยดาบเล่มนี้เกินไอ้นี่มันขุดขุดได้โอเคเราจะมาลองขุดกันนะครับอ๋อสรุปมันเป็นบล็อกเฉยๆใช่ไหมผมนึกว่าจะเป็นพวกกล่องอะไรพวกนี้อ๋อค้าเป็นมาแมทเทียลฮะแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันอันนี้ก็เหมือนกันใช่ไหมผมว่าแล้วเหมือนกันจริงด้วยน่าจะเอาไว้ครับอ๋อเป็นชุดก่อนนี้เห็นปะเฮ้ยใช่ปะวะอ๋อไม่ใช่แต่เป็นแมทเทียลแหละที่ผมรู้อะแต่เก็บไว้ก่อนแล้วกันอะไรเนี่ยอันนี้ได้เทมมานะครับแอปเปิ้ลแอปเปิ้ลดาวคานอุ้ยดาบอะไรอะเท่จังเลยนี่นะเฮ้ยดาบนี้เท่นะผมบอกให้เฮ้ยเท่โคตรเท่เลยดาบอันติเมทมาซอสดาบเมทก็เวอร์วังอีกแล้วครับโอ้เวอร์วังเกินอย่างนี้ใครจะสู้เราได้ล่ะถูกไหมมา OP ซอสโอ้โหแต่ละเล่มครับแต่ละเล่มนี่โคตรสุดเลยมาถึงดาเมจนะสุดจริงครับไอเนี่ยทิ้งมาเลยเอเลี่ยนบัตเตอร์เนี่ยลกช่องของครับอะไรที่แบบไม่จำเป็นก็ทิ้งมาเลยครับเพราะว่าไม่ต้องกลัวว่าจะเสียดายไอเทมครับมันได้อยู่แล้วแหละผมบอกให้ของดีอะไลคิบ็อกตัวเนี้ยไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับไม่ต้องมานั่งบวกด้วยแร่ให้เสียเวลาครับโอ้โหได้กำไรคืนดูดิเหมือนจะเปิดไม่จบไม่สิ้นละเรียบร้อยแต่ผมไม่เป็นไรหรอกอันดับนี้แล้วเนี่ยเอาจริงมากแร่นะไม่จำเป็นเลยเว้ยเพราะว่ามันอะไรอ่ะมันบวกอุคือมันเป็นไลคี้บ็อกที่ไม่ต้องบวกก็สามารถที่จะไอ้นี่ได้ครับอะไรเนี่ยอันนี้คืออะไรอ่ะมันไม่ต้องบวกมันก็ได้ของดีอ่ะเข้าใจปะมันก็เลยไม่จำเป็นครับนั่นแหละเหตุผลเนี่ยไม่จำเป็นเลยแอปเปิ้ลธรรมดาแอปเปิ้ลทอง
อันนี้คืออะไรครับป๊อปคอนเหรอโอ้โหกินแล้ววิ่งเร็วอะไรอ่ะมันจะเป็นดาบอืมผมว่าละมันต้องคิดเยอะครับเปิดแล้วเกียร์บ็อกพวกเนี้ย OP พวกเนี้ยถอดสมองเปิดไปถอดสมองเปิดไงก็ได้ของดีอยู่ดีอ่ะผมจะบอกให้เรื่องจริงครับเรื่องจริงอันนี้ผมมีแล้วเปิดไปเถอะไม่ต้องมานั่งเอาแร่มาบวกหรอกเสียเวลาเปล่าๆครับพูดตรงๆเลยโอเคอะไรเนี่ยแป๊บนึงนะอันนี้เป็น OP บ็อกซ์เอาไปขุดไม่ได้ของใช่ไหมไม่เป็นไรก็ได้เกมมาแล้วเว้ยทิ้งไปเลยครับจริงๆแมททีเรียลเราเอามาคราฟได้เลยนะครับแมททีเรียลอะแต่ว่าผมเปิดก่อนค่อยคราฟไปหลังขี้เกียจนะโอ้โหโอ้โหตัวเด็ดแต่ละอย่างโคตร OP ดูดูโอเคส่วนกองสุดท้ายผมจะวางอย่างนี้เลยนะมันจะได้จบๆกันไปครับจะได้ไม่กินเวลามากเพราะว่ากองแรกได้ของดีเยอะพอแล้วกองที่เหลือก็ไม่จำเป็นต้องบรรจงเปิดแล้วเราเปิดรวดเดียวไปเลยครับอะไรอย่าห้ามไอ้น้องโอเคนะไปลุยโหยาวเทือกเลยได้อะไรบ้างเนี่ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหไม่ต้องสนใจครับเปิดไปเลยฮะเอาให้หมดเลยโหมีระเบิดด้วยโอ้ว้าวข้อเสียของการเปิดรถเดียวครับคือถ้ามันระเบิดขึ้นมาไอเทมทั้งหมดจะหายไปครับแบบเมื่อกี้นี้เห็นปะเมื่อกี้มีดาบอื่นมีเข้ามาแล้วนะแต่ว่ามันหายไปแล้วไม่เป็นไรของเราฟูลแล้วไปไม่จะเป็นต้องรออะไรอีกต่อไปเราไปลุยกับนอนใต้สะพานกันเลยดีกว่าว้าวเลือดทะลุจอเว้ยอ๋อฮะเลือดทะลุจออย่างนี้มันก็เฟี้ยวสิไปไหนอะมาผมว่าทีเดียวตายเชื่อผมปะโอ้โหตีไม่เข้าตีไม่เข้าเห็นปะคุณผู้ชมคิดว่ากี่ทีถึงจะตายผมว่าทีเดียวว่ะเอาไม่ตายเหรอเอาว่ะเอาว่ะเอาว่ะมันถึกแท้มันถึกแท้อะไรแล้วอะไรแล้ววิทย์มันถึกอันเนี้ยดูดีถึกจัดเลยดีไม่เข้าเลยเห็นป่ะเฮ้ยไม่ตายง่ายๆว่ะตัวนี้เอาเรื่องจังเรียบร้อยอุ้ยถือว่าเป็นอะไรที่ถึกมากๆอีกตัวนึงเลยนะครับเพราะว่าของในกิ๊บบ็อกตัวนี้มันโกงมากอะดาเมจทะลุหลักล้านอะแต่แม่งพบเป็นนาทีถึงจะตายก็ถือว่าถึกเฮ้ยอย่าเพิ่งก่อนจะจากกันไปนะผมขอลองพวกแอปเปิลพวกนี้ได้ไหมว่ามันทำอะไรได้บ้างอ่ะเอาจริงว่าตั้งแต่เล่นมาผมยังไม่เคยลองเลยเว้ยบางลูกนะยังมาบางลูกนะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเกมโหมดนะครับแล้วก็จะเสกไอ้นี่มาผมจะเสกถังนมมานะครับเพื่อที่จะทดลองว่ามันแต่ลูกมันกินแล้วได้อะไรอะไรเงี้ยโอเคโดยที่เราจะถอดชุดเกราะออกไปเลยปิดกลับเป็นพิษฟูให้หมดเพื่อความสงบเสงี่ยมโอเคลูกแรกอันนี้น่าจะเป็นแมงโก้เหรอไม่รู้อ่ะกินไปเลยอันนี้นะครับกินได้รับบัฟสุดยอดเลยนะฮะโอ้โหดูดินอกจากบัฟจะเยอะแล้วหลอดเลือดก็ทะลุจออีกโอ้โหผมบอกเลยว่าอันนี้สุดจริงฮะสุดจริงยอมรับเลยลูกนี้ยังไม่ได้ลองเลยครับเมื่อกี้มาแอปเปิลเหรออันนี้กินแล้วได้รับบัฟอะไรนะจัมบูสต์รีเจเนเรชั่นรีสิสแตนซ์เฮลท์บูสต์นะครับโอเค
อันนี้ลองแล้วกินแล้ววิ่งเร็วเว้ยแค่วิ่งเร็วเฉยๆมาลูกนี้ต่อครับมาไดมอนด์แอปเปิลโอ้น่าจะดีกว่าลูกนี้อีกนะเนี่ยอันนี้กินแล้วได้รับบัฟสเตรนท์สปีดจัมบูสต์เรเจเนเรชั่นแอบซอร์ปชั่นนะครับโอเคแต่ละลูกนี่แบบสุดจริงอ่ะกินแล้วแบบอมตะเลยก็ว่าได้นะฮะโอเคครับลูกต่อมาก็เป็นดังเกิลเมทิเลียมแอปเปิลครับโอ้โหอันนี้น่าจะดีกว่าลูกที่ผ่านมานะโหกินแล้วแบบมีไนท์วิชั่นนะครับมีไนท์วิชั่นเพิ่มเลือดนะฮะมีป่ะในตัวผมเนี่ยนี่ไงลูกเนี้ยลูกนี้กินแล้วไม่มีอะไรครับกินทำไมเนี่ยไม่มีอะไรครับลูกนี้อันนี้น่าจะเหมือนอันนี้อ๋อน่าจะเพิ่มนี่เฉยแต่ไม่ได้เพิ่มเลือดเนาะมีอีกไหมน่าจะหมดแล้วมั้งผมว่าแอปเปิลน่าจะหมดแล้วนะหรือมันมีอีกอะดาบนี้ที่สุ่มได้โอเคมันก็ไม่น่าจะมีแล้วละมั้งว่าโอเคก็เดี๋ยวจะเคลียร์ของแล้วกันแป๊บนึงนะเคลียร์ของเลยโอเคแป๊บนึงนะมีอะไรอีกปะไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะผมว่าผมแค่สงสัยเฉยไม่มีหรอกครับนะว่าแบบอาหารมีอะไรไหมแอปเปิลอะไรเนี่ยโอเคผมว่าน่าจะหมดแล้วนะครับไม่น่าจะมีละโอเคก็ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งด้วยนะครับโอเคก็สำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย